ลาบอกไก่เอ้ยลาบอกไก่ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะตอนนี้กำลังเป็นที่โจษจันกันอยู่นะคะพอไปถามอากูมาแล้วอากูบอกว่าลาบอกไก่ก็คือ goodbye to the chicken ลาบอกไก่อากูอ่านเป็นลาบอกไก่ ตอนแรกคุณหนุ่นไม่เก็ตมุกนี้นะคะที่นักเรียนส่งมาแล้วก็ไปเห็นตามโพสต์ต่างๆนะคะว่าอะไร goodbye to the chicken คืออะไรอะก็อ่านว่าลาบอกไก่ก็ยังคิดว่าคนเรามันจะลาบอกไก่ทำไมวะลาบอกไก่เออมาดูกันค่ะว่าลาบอกไก่ภาษาอังกฤษคุณจะพูดว่ายังไงดีค่ะคิ้วเลยอ่ะถ้าเป็นศัพท์แบบนี้นะคะจะเรียกว่า minced นะคะ minced Thai minced chicken salad แบบนี้มันก็คือลาบไก่นะคะแล้วก็เป็นแบบสับใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดเป็นไก่เป็นชิ้นๆเนี่ยหรือเราจะย้ำว่าเป็นอกไก่ก็คือ chicken breast อันเนี้ยคืออกไก่นะคะแต่ปกติลาบที่เราเห็นน่ะมันมักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นสับๆอ่ะก็เลยเหมือนตัวแรกที่คุณหนุนบอกว่าเขาก็เลยมักจะเรียกว่า Thai minced chicken salad จะมากกว่าค่ะทีนี้พอไปถามอากูแล้วไม่ยอมแบ่งวรรคให้เขาอ่ะเขาก็เลยคิดว่ามันคือลาบอกไก่ก็เลยเกิดนิยามนี้ขึ้นมา goodbye to the chicken นะคะก็คือไก่เนี่ยจะต้องไปเป็นลาบแล้วก็ต้องเซฟบายบายกับไก่อย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าถ้าจะบอกฝรั่งก็จะบอกว่า Thai chicken salad หรือว่าจะบอก spicy chicken salad เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวมันจะเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัญชาติไทยต้องเผ็ดอยู่แล้วล่ะหรืออาจจะพูดว่าลาบไก่เข้าไปด้วยก็ได้นะคะฝรั่งเขาก็จะบางคนที่เขาชอบอาหารไทยจริงๆเขาจะรู้เนาะอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นชื่อที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแกงเขียวหวาน green curry แต่ว่าหลายๆคนเขาก็เริ่มรู้จักได้คำว่าแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลาบเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกอันนึงที่ฝรั่งก็น่าจะรู้จักเช่นกันนะคะแต่ว่าลาบอกไก่ก็คือบ๊ายบายบ๊ายบายไก่จะต้องไปเป็นลาบแล้วอย่างเดียวอกไก่ก็คือ chicken breast นะคะวันนี้ก็มาฝากกันสำหรับคำว่าลาบไก่นะคะเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนให้มันสนุกค่ะนะมันมีผิดมีพลาดกันบ้างก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลใหม่ที่มันถูกต้องมานะคะเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นไวรัลไปลาบอกไก่เนี่ยมันน่ารักนะคุณงงมากตอนแรกอะไรวะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษและอยากเรียนคอร์สนะคะหรืออยากเรียนกับคุณหนุ่นนะคะมีคอร์สอยู่นะคะถ้าสนใจเนี่ยรีบสมัครนะคะตอนนี้โปรอยู่นะคะ English is fun นะคะสนใจก็ไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าหรือเจอกันในคอร์สนะคะบาย